เมื่อกี้นี้มีคนเตือนมาว่าเสียงขาดแต่ว่าแดดร้อนแล้วคุณแม่ขออนุญาตที่จะสวมหมวกเลยค่ะเราอยากอยู่ในจุดเดิมเพื่อจะต่อการทำงานตอนที่อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ใครจำได้ว่าเสียงขาดตอนไหนเมื่อลิ้นกระทบรสถูกไหมคะเมื่อลิ้นกระทบรสถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะเราจะเพลินชอบเพลินชังเพราะฉะนั้นเราต้องมีจิตเป็นกลางที่มันมีความมัธยัสถ์หมายความว่าอะไรคือไม่ว่าจะเป็นตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงและใจกระทบกับธรรมารมณ์เราต้องมีจิตที่มันมัธยัสถ์เป็นกลางไม่เพลินชอบไม่เพลินชังถอนความชอบชังในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสตินะคะมันก็จะกลายเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่ควรอัญเชิญเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเป็นบุคคลที่ควรแก่การบูชาอันนี้ก็เป็นเรื่องของนักบวชแต่ถ้าเป็นเรื่องของคฤหัสถ์คุณแม่ก็อยากอธิบายง่ายๆสั้นๆชัดเจนว่าเวลาที่เราเห็นว่ามันมีเสียงสรรเสริญนินทามากระทบเราทางหูนะคะโดยสภาพของจิตที่มันมีจิตที่มัธยัสถ์เป็นกลางอยู่เนี่ยมันจะรู้ว่าชอบมันก็สั้นๆชังมันก็สั้นๆเราก็มักจะชอบเสียงสรรเสริญนินทาจะชังเสียงที่มันชอบเสียงสรรเสริญแต่ชังเสียงที่นินทาเราก็มักจะโจมตีอกร่ำไห้กับเสียงนินทาเราจะรู้สึกว่าทำไมต้องมาว่าฉันอินเนี่ยคือการทำตัวเป็นเป้าธนูคือโลกมันก็ยิงมาแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีจิตมัธยัสถ์เป็นกลางอยู่มันก็ไม่มีเป้าธนูมีคนยิงธนูมีสรรเสริญมีนินทาแต่มันไม่มีเป้าสมมุติว่าถ้าเราทำดีมีคนชมเราก็ขอบคุณนะคะถ้าเราทำร้ายแล้วมีคนตำหนิติเตือนเราก็ต้องขอบคุณทำไมเราต้องขอบคุณเพราะเขากล้าเตือนไงเขากล้าเตือนแล้วถ้าเผื่อเราไม่ได้ร้ายล่ะเราก็ขอบคุณอย่าทำเราก็ไม่ได้ร้ายแต่มีคนนินทาก็เป็นคำเตือนว่าอย่าทำขนาดไม่ทำมันยังมีคนนินทาเลยเพราะนั้นเราจะบอกว่าใครจะนินทาก็ว่าไปเราไม่ได้ทำสักอย่างก็ไม่ใช่เราต้องกรุณาคือให้อภัยด้วยหมายความว่าจิตที่ฝึกไว้ด้วยการสังวรด้วยความรู้ของเรานั้นมันจะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างคนที่เหนือโลกได้นะคะคุณแม่ก็ซีเรียสมากนะคะกับการทำงานที่เครื่องมือไม่พร้อมอันนี้ขอบอกเลยว่าการแสดงธรรมที่มันไหลไปแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าใครที่สามารถจับประเด็นได้ก็ขอให้ทำงานต่อไปถ้าจับประเด็นไม่ได้คุณแม่ก็จะทวนวันนี้จะกลับมาทวนกับพี่ติ่งทำไมเราถึงอยู่กับโลกที่อยู่คนเดียวไม่ได้โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละแต่ทำไมเราอยู่ไม่ได้ลองทวนมนุษย์เป็นสัตว์สังคมไหมเจ้าคะแล้วก็เราก็ทำอะไรคนเดียวไม่ได้ก็ต้องทำเป็นทีมหรือเปล่าเจ้าคะไม่เอาเรื่องความรักความรักเหรอเจ้าคะจ้ะคนเดียวก็ได้เนี่ยเจ้าคะจริงจริงเจ้าค่ะไม่จริงหรอกทำไมล่ะเจ้าเวลาที่เราจะจากภาคกับอะไรสักอย่างหนึ่งเรามักจะมีข้อต่อรองแล้วฉันจะอยู่ยังไงฉันจะอยู่ยังไงซึ่งไอ้ฉันจะอยู่ยังไงเนี่ยมันคืออะไรมันคือการปรุงแต่งเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยอยู่มันไม่เกิดความศรัทธาในตัวเองที่จะดำรงอยู่อย่างคนที่ไม่มีอะไรก็อยู่ได้ด้วยตัวเองในวิธีการของทางโลกก็อาจจะบอกว่ามันเหงาไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะมนุษย์ไม่ได้เป็นสัตว์ขี้เหงาแล้วก็ไม่ได้เป็นสัตว์สังคมเวลาเราจะกระโจนข้ามความทุกข์เนี่ยสังคมมากๆไม่ข้ามนะคนปลอบประโลมเรานี่เราไม่ข้ามนะเราก็แค่อาจจะสงบแต่มันยังมีอยู่มันยังไม่ถูกถอนลากอ่ะมันยังไม่ได้ถอนอวิชชาคนที่แบบถอนอวิชชาได้เนี่ยอยู่ตรงไหนก็เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์
ถ้าไอ้ที่เราบอกมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมันก็อาจจะเป็นความชั่วอย่างหนึ่งแต่เวลามันมนุษย์จะบรรลุธรรมอะระดับปัจเจกนะเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสได้อยู่คนเดียวทำไมไม่ท้าทายว่าถึงเวลาแล้วที่จะหลุดพ้นจากความเชื่อที่ผิดที่คิดว่าตัวเองอยู่ไม่ได้แล้วก็สมมติตัวเองว่ามันเหงาอันนี้มันอวิชชาอยู่แล้วความคิดอันเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาสร้างภาพอะไรหลอกตัวเองว่าเราต้องอยู่ได้สิไม่หรอกไม่ต้องสร้างนี่ไงมีจิตมัธยัสถ์แปลว่าอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติมีสัมปชัญญะมันแวบแวบมันเป็นความคิดที่มาแวบแวบเราเห็นสิ่งนั้นเหมือนสายฟ้าแลบแล้วลองยืนดูว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราอยู่คนเดียวมาตลอดเวลาถ้าไม่ใช่ฝาแฝดอยู่ในท้องแม่กับคนเดียวเราเนี่ยปลอดภัยนะเมื่อเราอยู่คนเดียวพอออกมาเราก็เริ่มถูกการโอบอุ้มซึ่งก็เป็นสัตว์สังคมมนุษย์เป็นสัตว์ที่อ่อนแอเกิดมาแล้วยังพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องมีแม่ให้นมต้องมีพ่อมีปู่ย่าตายายอันเนี้ยใช่มันก็เลยเริ่มก่อความอบอุ่นซึ่งมีคนข้างนอกเข้ามาด้วยแต่จริงๆเรามาคนเดียวดูใหม่ดูใหม่สังคมถูกสร้างขึ้นแต่ในระดับปัจเจกเราต้องพาตัวเองให้รอดพ้นจากสิ่งที่เราชอบและชังสั้นๆคำว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ตื้ออยู่คนเดียวกูไม่สนใจใครคุณแม่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่คุณแม่ว่าคนที่มีจิตที่มันรู้ทันว่าชอบอย่าเพ้อเพลินรู้ทันว่าชังแต่ตีอย่าตีอกล่ำให้จึงถอนความชอบความชังด้วยสติสัมปชัญญะมีจิตที่มันเป็นอิสระจากความชอบชังระดับปัจเจกต้องทำเองและเมื่อเราอยู่เหนือความชอบชังสังคมเราก็จะไม่เป็นสังคมที่วุ่นวายหนอบทเนี้ยคือการสังวรด้วยความรู้เรื่องนี้ฉะนั้นถ้าพี่ติ่งบอกว่าเราเคยมีอ่ะเราต้องมีอ่ะมันเป็นความเชื่อว่าเราเคยมีแล้วเราต้องมีเราลองพิสูจน์มั้ยว่าสิ่งที่มีมันก็ไม่มีได้เหมือนเราก็เข้าใจความจากพรากแบบอยู่เป็นมากขึ้นอ่ะคนที่อยู่เป็นเนี่ยมันจะไม่ตายทั้งเป็นก็เป็นโอกาสอะที่จะได้ฝึกความจริงขอบคุณในทุกโอกาสไม่ต้องเกลียดชังถึงเราจะชักสะพานหนีแต่ไม่มีความเกลียดชังนึกถึงมันก็อาจจะยังมีความดีๆต่อกันแต่เราไม่สามารถที่จะปล่อยชีวิตของเราที่จะตายทั้งเป็นด้วยความอ่อนแอที่มาจากการคิดผิดเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้แต่การที่เราเปลี่ยนใครไม่ได้แล้วเราเปลี่ยนตัวเองได้อย่างนี้เรียกว่าชนะใจตัวเองหรือเปล่าแล้วคนที่ชนะใจตัวเองอย่างนี้จะเหงาไหมลองถามตัวเองดูก่อนนะอย่าพึ่งตอบว่าได้หรือไม่ได้ในที่สุดเราหลอกตัวเองมาตลอดชีวิตไหมว่าเราอยู่ไม่ได้อยู่เป็นไม่เป็นทุกข์เนี่ยแปลว่าอะไรอยู่กับสิ่งที่มันปรากฏขึ้นอย่างไม่ยอมจำนนที่จะก้าวต่อไปหรือเปล่าถ้าเรามีกำลังเป็นม้าอาชาในศีลเราก็ดีอยู่ทำไมเราต้องทุกข์เพราะความผิดศีลของคนอื่นสมมติถ้าเรามีผู้ชายสักคนนึงที่มันมีคนอื่นด้วยอ่ะเราสบายใจไหมที่เราจะนอนกับใครสักคนนึงเอาถ้าเราไม่สบายใจเราก็เห็นความไม่สบายใจนั้นอย่างไม่เศร้าโศกแล้วก็รักษาใจของเราเราเปลี่ยนเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะบางอย่างมันเป็นอุปนิสัยตามส่งแต่เราจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะเรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่สมควรที่จะประชดชีวิตที่จะปล่อยตัวเอง
ให้ไปทําอะไรให้มันสะใจคนอื่นถ้าฉันเลวอย่างที่เขาเลวเจ็บปวดไหมจะไปทําให้เขาเจ็บปวดแล้วมันมีราคาไหมทําไมเราต้องให้ราคากับมันขนาดนั้นในเมื่อเราเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในที่อโคจรหรือไม่อยู่เราไม่อยู่อยู่แล้วค่ะมีปัญญานอกจากจะชักสะพานหนีเซฟตัวเองอย่าประชดเพราะอ้างว่าเหงาจึงต้องวิ่งแทบแทบแทบไปหาใครก็ไม่รู้แล้วปรากฏว่าความเหงาอาจจะพาเราไปติดกับอีกก็ได้ก็เหงามันผลักดันน่ะเหงามันเป็นตัณหาเราไม่ได้เหงาเราไม่ได้มีตัณหาเราไม่ได้นิดสิ่งนี้แต่สิ่งนี้เป็นอะไรสิ่งที่กำลังเกิดนี่เป็นอะไรฮะเป็นราคะเป็นราคะใช่ไหมเจ้าคะไม่พูดกับทางบ้านเหมือนชาวบ้านพูดกับฉันค่ะว่าเราหลงไหลใช่ไหมเจ้าคะเอ้าพี่ติ๋งก็ต้องถามตัวเองสิถ้ามันเป็นราคะแล้วพี่ติ๋งจะหวงแหนไว้ทำไมเนี่ยเมื่อมันเป็นยางเหนียวบินก็ไม่รอดดูเขาแสดงธรรมแบบชาวบ้านทีนี้บางคนก็บอกว่าก็มันเคยอยู่อะเฮ้ยมันแค่ความเคยชินมันแค่ความเคยชินถ้าถามว่าลองสร้างวินัยใหม่ไหมไม่ต้องสร้างความเคยชินใหม่วิ่งไปตะคุบคนนั้นคนนี้คุณแม่อยากจะบอกนะใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีเสน่ห์แบบอาการประมาณว่าเขาบอกว่าอีคนเจ้าชู้น่ะคืออีคนที่ขาดความชื่อเรียกอะไรฮะขาดเสน่ห์อะขาดความมั่นใจในตัวเองไงพระเจ้าชู้ขาดความมั่นใจในตัวเองจึงอะไรปนเปอร์ราคะไงอ้าวใช่ไหมเราเมื่อกี้นี้พูดว่ามันคือราคะแล้วมันเคยยิ่งให้ยิ่งหิวว่าราคะตัณหาเนี่ยยิ่งให้ยิ่งอ้วนไม่เคยอิ่มเลยตัณหาเนี่ยมันยิ่งให้ยิ่งอ้วนอ้าวจริงป่ะเราไปถามตัวเองเถอะจริงเจ้าค่ะนี่ไงพี่ติ๋งไม่ต้องมาเกรงใจคุณแม่นะเขาบอกว่าถ้าละราคะได้อ่ะมันจะมีบรมสุขนี่ไปเหนือเลยบรมสุขคืออะไรต้องมาบวชอย่างคุณแม่หรือเปล่ามันเป็นสภาวะของจิตที่มันอิ่มอยู่มันไม่หิวยิ่งหิวยิ่งโหยหายิ่งอาทรยิ่งห่วงใยหึงหวงห่วงหาอาทรนี่อาการเลยค่ะหึงคงรู้นะไปถามทางนู้นน่ะหึงเป็นไงอ่ะขอกินน้ำหน่อย มาคนติดตามเยอะสิเพราะว่ามันจริงนี่อาหารไปทาง400แล้วจ้ะเฮ้พี่ติ๋งคนให้กำลังใจพี่ติ๋งอ่ะไปก็จริงเจ้าค่ะก็คือจริงๆพอมีปัญญาเข้ามานะเจ้าคะก็มานั่งแยกแยะดูแล้วจริงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความสุขนะมัวแต่ไปวิ่งไล่มัวแต่ไปห่วงใยเขามัวแต่จะทำอะไรก็รู้คิดตลอดเวลาว่าเอ๊ะเขาจะชอบหรือเปล่าเขาจะไม่ชอบหรือเปล่าคือมันเหมือนถูกติดกับแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะเจ้าค่ะทีนี้พอปล่อยไปแล้วก็ปล่อยจริงๆอย่างที่คุณแม่ได้ให้ข้อคิดให้แสดงธรรมไว้เมื่อวานนี้ก็คือพอชักสะพานเสร็จเนี่ยคืออย่าไปอยู่ในที่อโคจรก็รู้ว่ามันจะทำให้เราเผลอเพลินหลงไหลอะไรไปก็อโคจรอันที่สองก็คือพอเราห่างออกมาแล้วก็อย่าไปส่งใจถึงอย่าไปคิดถึงเพราะว่าพอส่งใจถึงคิดถึงมันก็กลายเป็นอาจจะถลำเข้าไปอีกนะเจ้าค่ะจ้ะทีนี้เนี่ยก็ต้องทำอย่างนั้นนะเจ้าค่ะแล้วมันก็ทำยังไงก็ทำอย่างนั้นอย่างที่คุณแม่ให้ก็ถอนสะพานซะ
มีไลน์กับบล็อกไลน์ซะมีโทรศัพท์ก็บล็อกบล็อกบล็อกซะถอนสะพานเลยอ๋อเหรอทำไมถอนสะพานผู้ชนอาจารย์ of communication ไงเออโอเคโอเคโอเคมันก็ถอนสะพานจุดหนึ่งแล้วเจ้าค่ะอันที่สองคืออยู่ที่ตัวเราละนี่เทคโนโลยีช่วยได้เราก็ถอนมาละอันที่สองคือถอนสะพานในใจของเราไม่ต้องส่งจิตไปไม่ต้องส่งจิตไปพอก็คิดถึงแต่เรื่องดีๆนะคะเจ้าค่ะถ้าคิดถึงเขาจะอยู่คนอื่นหรือเปล่าเราก็ย่าน้ำพุมันสวยดีนะก็มาดูย่าน้ำพุมาดูอะไรนะหอเอ็นพิซซ่ามาดูศาลาปาปากยอสักพักมันก็ลืมเจ้าค่ะเพราะว่าจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องโอเคเอาจูงจิตมาอยู่กับสิ่งที่เราทำแล้วนึกถึงที่ไรอิ่มใจทุกทีก็มองหน้าโอเคทาราโอเคมันก็จะอิ่มใจแล้วก็มองไปที่ทาราฟาร์มว่าไปปลูกผักเพิ่มอีกดีไหมเปลี่ยนพลังงานค่ะอย่างเงี้ยค่ะมันก็อิ่มใจนะเมื่อคืนก็นอนหลับได้ดีปุ๋ยเลยปุ๋ยเลยเจ้าค่ะคือก่อนหน้านั้นถ้าใครนอนไม่หลับก็จะเรียนนั่นตรงๆว่าฟังคุณแม่ชีที่นำสวดนะสวดมนต์ฟังเธอเจ้าค่ะ10นาทีหลับแน่นอนฟังเสร็จก็กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่กับตัวไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมันหลับแล้วตื่นขึ้นมาสมมุติว่าหลับไปตอนทุ่มครึ่งใช่ไหมเจ้าคะตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนหรือว่า5ทุ่มคุณยายตุ๋มยังนั่งทำงานอยู่เลยนะเจ้าคะแต่ตื่นขึ้นมาสดชื่นเป็นยายแก่โซเชียลมากยายตุ๋มอะเราตื่นขึ้นมาคือเรานอนแค่นั้นเราก็สดชื่นแล้วแล้วตั้งแต่ฟังคุณแม่ชีสวดก่อนนอนทุกคืนนะคะตื่นขึ้นมาไม่มีหัวตื้อๆหัวตันๆเลยจ้ะนี่เห็นไหมสดชื่นจริงๆสาธยายมนต์เป็นอีกหนึ่งของกระแสของชีวิตที่เข้าถึงนิพพานเลยนะแล้วลองฝึกสวดเองก็ได้ลองหำไม่ต้องกางหนังสือสวดหรอกเอาสักบทหนึ่งที่เข้าใจเช่นอิติปิโสหรืออะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันจูงจิตเราได้ถ้าวันหนึ่งอ่ะเราไม่มีเครื่องมือถึงพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิอะไรก็ได้ที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกจิตมันรู้ได้ทีละเรื่องพอมันไม่ออกไปอัคโคจรจิตมันไม่ไปอยู่ในอัคโคจรใช่ไหมมันก็จะมีกำลังที่จะเป็นเหมือนม้าอาชาในใช่ไหมคะมีศีลที่ไหนคะที่กายใจของเราเห็นไหมคะพอกายใจของเรามันแบบมันผ่องอ่ะมันมีอาภรณ์อ่ะมันก็มีกำลังมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันไวอยู่ด้วยปัญญามันตัดเร็วเนี่ยค่ะขอบใจนะจ๊ะที่แสดงธรรมตอนที่คุณแม่ไอแต่ว่ายังไงก็ตามต้องบอกท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านคุณแม่รู้ว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่คนชอบเอานะจริงๆเราไม่ได้เหงาเราก็อยู่คนเดียวมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วมาคนเดียวตายคนเดียวจะมานั่งเหงาอะไรตอนที่ถูกอ้างว่าเป็นสัตว์สังคม2 อย่าเป็นคนที่ไม่รักตัวเองถามว่าเรารักตัวเองต้องเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อว่าตอนนี้มันไปเสียใจกับอะไร ตอนนี้มันไปดีใจกับอะไรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสัมมาสติและสัมปชัญญะมันจะมีจิตที่เป็นกลางคือมันรู้แล้วปล่อยไม่ใช่ว่ามันชอบบ้างชังบ้างเปล่ามันถอนได้ค่ะถอนความชอบชังในโลกนี้จิตจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานคราวนี้ดำริชอบดำริก็คือการมีชีวิตที่เลือกได้อะไรควรอยู่อะไรควรไปอะไรควรไม่ควรอย่างไรอ่ะคุณแม่สรุปให้เพราะมันมีกำลังอย่างเงี้ยนะเหงาไม่มาหรอกเพราะเหงามันเป็นความปรุงแต่งของจิตแต่จิตจริงๆมันบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานมันมีจิตที่ถอนความพอใจและความไม่พอใจมันเป็นกลางมัธยัสถ์เห็นไหมจิตแส่สายฟุ้งซ่านลังเลสงสัยไม่แน่ใจคุณไม่มัธยัสถ์อีกหน่อยถ้าคุณแม่บอกว่าเฮ้ยนี่มีจิตที่มัธยัสถ์หน่อยเนี่ยฟังแล้วต้องรู้เรื่องนะไม่ใช่หมายถึงว่าก็ยอมจนอยู่อย่างนั้นแหละเปล่าไม่ยอมจำนนไม่ยอมจำนนนะคะมีคำถามจากข้างนอกบ้างไหมจ๊ะเป็นสนับสนุนพี่ติ่งจริงเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะนี่เป็นวันหนึ่งตอนนี้กี่โมงแล้วล่ะตอนนี้
8โมง5นาทีเจ้าค่ะเอาเลยเวลาไม่ได้ไม่ได้สนใจดูกันมากมายเลยค่ะโอเคถ้างั้นคุณแม่สรุปใครที่คิดว่าตัวเองเหงาคิดผิดโอเคมั้ยใครที่คิดว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้คิดผิดนี่เวลาอยู่ในโรงอ่ะอยู่คนเดียวโอเคมั้ยโลกมนุษย์มันก็เหมือนโรงศพละจ้าเข้าใจไหมจ้ามีคำถามหนึ่งเจ้าค่ะคิดว่าถ้าจะตอบได้คือชอบคำว่าราคะเป็นยางเหนียวขอให้คุณแม่ขยายความตรงนี้เป็นทานให้ผมด้วยครับอ๋อคืออย่างนี้คือถ้าเราเผลอเพลินกับราคะเนี่ยบอกแล้วว่าราคะเนี่ยมันยิ่งกินยิ่งหิวมันยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งเป็นอุปนิสัยตามส่งที่จะต้องเอาต้องเอามันต้องปนเปอร์มันก็เหมือนยางเหนียวไงลูกดิ้นไม่หลุดราคะเนี่ยรากของราคะเนี่ย คือความคือจริงๆแล้วราคะมันคือรากที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจกับมันหน่อยคือมันต้องปนเปอร์อะเคยเห็นตัวเองปนเปื้อนมาอยากได้อยากมีอยากเป็นทีนี้พระพุทธเจ้าน่ะสอนเราว่ามันมีราคะโทสะโมหะฟังนะทำไมราคะเนี่ยต้องตัดรากคือต้องละลูกราคะยิ่งให้ยิ่งหิวยิ่งให้ยิ่งอยากยิ่งให้ยิ่งต้องการเธอนัวเนียเหมือนยางเหนียวไหมล่ะแมลงบินไปขอชิมหน่อยปึ๊กขยับปีกไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์สอนว่าราคะเนี่ยกิเลสตัวเนี้ยต้องละถ้าโทสะเนี่ยต้องเมตตาเห็นไหมอ่ะถ้าขืนเธอเมตตาราคะเธอตายนี่ไม่ได้หัวเราะเยาะนะไม่ได้หัวเราะเยาะถ้าคุณแม่ทำได้เธอก็ต้องทำได้ละเลยค่ะแล้วเธอจะรู้ว่าความรักที่อยู่เงื่อนหนัวเงื่อนไขของความเป็นราคะมันแปลว่ามันคือเมตตาภาวนาค่ะจบเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงเมตตาภาวนาก็คือการมีความปรารถนาที่ดีแต่ว่าไม่ลงไปเกิดกลัวด้วยนะไม่เลือกอยู่มีความปรารถนาที่ดีไม่ต้องเกลียดเขาแต่มีเมตตาภาวนาแล้วก็มันมีกรุณาคือให้อภัยเลยแล้วถ้าเข้าไปได้ดีมีความสุขกับใครก็ตามที่จะไปแบบติดเหยื่ออีกก็ชื่นชมไปไม่ต้องไปสะใจนะใจก็วางเป็นอุเบกขานี่ไงพรหมวิหาร4มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเราก็ยังเป็นคนที่มีความสุขอะลูกจริงๆแล้วนะคุณแม่ก็ไม่ควรที่จะต้องมาอธิบายเรื่องราคะมากหรอกนะแต่คุณแม่ว่าถ้าคุณแม่พูดแล้วเธอฟังแล้วเธอมีศรัทธาต่อตัวเองสักหน่อยความรักที่มีศรัทธาต่อตัวเองเนี่ยมันจะนำปัญญามาให้เราเนี่ยออกจากยางเหนียวได้ก็ยินดีรับใช้แหละก็ที่จริงแล้วฟาร์มของแม่เนี่ยก็คือฟาร์มแห่งการช่วยเนี่ยเรากำลังนั่งอยู่เนี่ยดูสิเขียวขจีไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารที่มันดีนะสติปัญญาก็เป็นอีกหนึ่งแบบที่เราตั้งใจวันนี้ต้องขอบคุณพี่ติ๋งมากเลยที่เป็นตัวอย่างเวลามีพี่ติ๋งก็จะทำงานง่ายหน่อยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นโรคไงไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ดีนะโอ้โหพี่ติ๋งพยายามมากนะเมื่อวานนี้แผ่นบอทุบต้มยำคุณแม่เราก็ยังขำๆ คือจริงๆร่างกายของคุณแม่เนี่ยไม่ต้องห่วงเยอะหรอกคุณแม่ว่าถ้าคุณแม่ได้แสดงธรรมคุณแม่ก็บรรลุธรรมเพราะคุณแม่ได้อ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วมันก็อ่านใจตัวเองได้ทำของยากให้มันอยู่ในความเป็นจริงของโลกได้แล้วก็มีความสุขนะที่จะทำงานอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าสุขเพราะอยากจะทำงานให้สำเร็จไม่หรอกตายเมื่อไหร่ก็ได้พักก็พูดเสมอตายก็ได้พักตอนนี้ก็พักเป็นระยะอยู่ร่างกายก็เตือนแต่ว่าเราเข้มแข็งอะร่างกายมันเตือนว่านอนหน่อยนอนหน่อยคุณแม่ก็นอนจริงนะรวดเลยเจ้าค่ะนอนรวดเลยค่ะนี่ไงสดละเมื่อเช้านี่ยังคิดเลยว่าเอ๊ะจะปลงผมดีไหมเพราะเป็นวันโกนแต่เอ๊ะอย่าพึ่งมันสะท้อนหนาวเย็นเกินไปเนี่ยมันก็มีความรู้นี่ไงแล้วก็เห็นเลยว่าองค์ความรู้เหล่านี้เราจะแชร์ละเราจะแบ่งปันละเราจะเกื้อกูลละแล้วเราจะให้แล้วล่ะเราจะให้ได้มากกว่าที่เคยให้ต้องขอบคุณเลยนะคะคนแรกเลยที่คุณแม่อยากจะบอกว่าเราต้องขอบคุณตัวเราที่เราไม่ยอมจำนนเมื่อวานนี้จอยบอกว่ามีเสียง
เข้ามาห่วงคุณแม่มากเพราะคุณแม่ไม่ได้รับสายอะไรแล้วล่ะเพราะว่าถึงเวลาแล้วคุณแม่ก็ไม่เอาโทรศัพท์เข้ามาติดหูละแต่ว่าก็รับได้ถึงโทรจิตของคนทุกคนที่รักคุณแม่แต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยเหงาเออไม่ใช่เคยเหงาก่อนบวชเคยเหงาแต่หลังจากนั้นแล้วก็ไม่เคยเหงามีธรรมะไม่เคยเหงาอ่ะเห็นไหมมันก็ต้องซื่อสัตย์ไม่เหงาพอมันไม่เหงาเพราะมันมีธรรมธรรมก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีงั้นเราสองคนแม่ลูกวันนี้ต้องเรียนรู้ว่าจะสอนกันยังไงทางโลกเป็นยังไงทางแม่เป็นยังไงเราก็จะช่วยกันแล้วเราก็ยินดีมากนะคะถ้าเผื่อว่าใครชอบใจสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่คือคุณแม่ไม่เชื่อว่าพี่ติ่งเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะไปไม่ได้เพราะเราเคยเห็นเขาชักสะพานได้แล้วแต่มันเป็นธรรมดาที่มันยังห่วงหาอาทรและที่สำคัญคือมันยังคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ใช่ไม่จริงอย่าหลอกตัวเองเวลาที่เราเอาจิตจดจ่ออยู่กับวิหารธรรมเรากำลังอยู่กับลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตลมหายใจคือสติเราหมดหลับได้ลึกกว่าเดี๋ยวเราก็จะมีวินัยของเรามากขึ้นไม่ใช่แค่การส่งจิตออกไปตอบสนองความอยากมันคืออโคจรตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อพอจิตมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเราจะตัดสินใจไม่ใช่ด้วยความอยากแต่ด้วยจิตที่ทรงพลังเป็นม้าอาชาในที่สีดีไว้กำลังดีไว้ว่องไวไว้ด้วยปัญญาชีวิตเหงาไม่เป็นแล้วนะคะเราสองคนแม่ลูกก็คงจะพูดกันรอบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบใจลูกก็เป็นอีกหนึ่งวันทวนเลยนะคะอุปกรณ์ทั้งหลายคุณแม่นะ